นี่เสร็จทุกอันนะฮะก็เดินขึ้นมานะครับคนไทยหรือเปล่าคนไทยเหรอคนไทยน้องไม่ใช่คนไทยโซนเบื้องหลังนักพากย์ไม่ได้นั่งสวัสดีครับชาวเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ต้องบอกเลยนะว่าเรานะจะมีโอกาสได้ไปนะครับผมไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรไปเล่นโชว์แมตช์คือตัวผมเนี่ยไปเล่นโชว์แมตช์นะครับแล้วก็ทางทีมเอฟซีแล้วก็ไปทำข่าวกับทางงานแอสเซนชั่นนะครับไปเล่นโชว์แมตช์ในโหมดเน็ตแมตช์นั่นเองครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศในงาน VCT Ascension หรือรอบแกรนด์ไฟนอลนะครับผมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็ขับรถไปเลยและฮะคิดว่าน่าจะไม่ติดมากแต่ก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีได้นะครับผมว่าเดี๋ยวเจอกันในบรรยากาศของงาน Ascension Grand Final ที่ศูนย์เศรษฐกิจครับไปครับโอเคครับผมเราเดินทางมาถึงที่ศูนย์เศรษฐกิจแล้วนะครับก็ผมมาจอดรถที่ชั้น B2 นะครับแล้วก็จอดริมสุดนะครับผมริมสุดเนี่ยก็จะทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะเดินขึ้นนี่ติดทุกอันนะฮะก็เดินขึ้นมานะครับมันในเลื่อนนะครับผมหรือจะลิฟต์ก็ได้แล้วแต่ว่าผมได้เจอในเลื่อนพอดีงานจัดที่ฮอล์8นะครับผมฮอล์ในสุดเลยฮะซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยก็จะมีงานหลายๆงานที่เขาจัดด้วยนะครับผมก็นี่ผมมาในช่วงเวลาที่แบบคนเนี่ยเขาเข้างานไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ผมก็จะต้องเข้าไปซ้อมคิวต่างๆนะครับผมที่เป็นตัวโชว์แมตช์ด้วยนะครับอันนี้ได้มีโอกาสเดินขึ้นเวทีเสมือนเป็นนักแข่งท่านหนึ่งนี่ซ้ายมือผมก็จะมีน้องกระดุมแล้วก็ซิกเกอร์เรตนะครับขวามือผมนะฮะเป็นน้องแพทครับฟ้าแล้วก็ลงปลายๆนี่ก่อนเริ่มเนี่ยซิกเกอร์เรตทีมมีทั้งนักภาพมีทั้งทาเลนต์มีทั้งอินฟลูเอนเซอร์นะครับมากมายครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับก็จะมีรีดีมยูทิเก็ตนะครับใครที่ซื้อออนไลน์มานะครับนี่มีปฐมพยาบาลอยู่ด้วยนี่พี่บัสก็มีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์จากฝั่งของวาโลแรนต์เนี่ยมากันเยอะนะครับถือว่าเป็นงานหนึ่งที่ผมต้องบอกว่ามันเป็นงานที่แบบแกรนด์มากๆนะครับผมเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับต่อให้มันเป็นระดับเอเชียแปซิฟิกก็ตามแต่ว่าสเกลงานเนี่ยคือยิ่งใหญ่ระดับประเทศระดับโลกเลยเริ่มไปดูกันต่อฮะบรีดนะครับเป็นทีมช็อปของบรีดคนไทยหรือเปล่าคนไทยเหรอคนไทยน้องไม่ใช่คนไทยก็จะมีเสื้อบรีดนะครับมีแผ่นรองเมาส์เมาส์แพดอันนี้บูมอันนี้บรีดคนละทีมกันนะฮะเจอกันด้วยสลัชชี่บาร์เหรอเฮ้ยเป็นอันนี้คือขายเหรอครับฟรีครับผมฟรีเหรอฮะเอามาอย่างละหนึ่งได้ไหมครับหยอกหยอกหยอกที่ผมได้มานี่คืออะไรฮะอันนี้คือโซนของพรีเดเตอร์นะครับก็เป็นหนึ่งพาร์ทเนอร์ของทาง Ascension น้องครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมสวัสดีครับคอสเพลย์เป็นตัวเจตเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะทำไมถึงเลือกเป็นเจตทั้งวันนี้เพราะว่าหนูเล่นเกมนี้พอเจตอะค่ะเพราะว่าแบบเห็นแล้วแบบเท่มากก็น่ารักชื่นชอบพิเศษใช่ไหมใช่ค่ะขอบครับมี IG อะไรให้ติดตามไหมครับมีค่ะ h.yn05 ค่ะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้มาไงกันทั้งเนี่ยเพิ่งเดียวเรารอเสร็จเลยเหรออันนี้คือไม่ได้โดดมาใช่ไหมฮะสาบานปกติเล่นบอลอะไรเป็นประจำอยู่แล้วไหมเล่นทุกวันนี่เล่นตัวอะไรเป็นหลักผมเล่นเมนไบเปอร์ครับเนี่ยแชมเบอร์ฟีนิกกับบีมฟีนิกกับบีมโซนเล่นเรน่าเรน่าเรน่ากับเจสดูลิสนี่ดูดันนะฮะโอเคขอบคุณมากนะครับอันนี้น้องชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อปอกอลีบูบี้อันนี้มาวันนี้มาเล่นกิจกรรมมาเล่นกิจกรรมแล้วก็มาดูบีดแข่งมาดูบีดแข่งด้วยใช่ไหมครับเมื่อกี้เห็นมากับเพื่อนด้วยใช่ใช่ทั้งแก๊งเลยปะก็ใช่ทั้งแก๊งเลยนี่เมื่อกี้ชนะไหมครับไม่ชนะมาเชียร์ใครพิเศษนะก็ต้องมาเชียร์พี่อาร์ตเชียร์ผมไม่มีอะไรเชียร์มีแจกวาฟไหมฮะแจกวาฟได้ก็ทวิตกับไอจีนะคะปอลีบูบี้PORRYBUBIEE โอเคครับขอบคุณค่ะบูธอฟริก้าต้องบอกว่าฝากได้ไหมคะใครที่ยังไม่มีแอปอฟริก้า TV คะ
โหลดให้หน่อยได้ไหมคะเพราะว่าถ้าโหลดแล้วเนี่ยจะโชคดีมากๆเลยค่ะเห็นตู้ข้างๆไหมวันนี้ใครที่โหลดแล้วนะคะเขาได้รับของรางวัลเนี่ยเกือบกว่า60รางวัลกลับบ้านไปเลยโอเคก็ฝากด้วยนะคะโหลดแอปพลิเคชัน Africa TV ค่ะจากนั้นก็ดาวน์โหลดลงทะเบียนแบบฟอร์มไว้ด้วยนะคะฝากด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณเยอะมากเลยเอาละครับผมท่านผู้ชมครับนี่ก็คือบรรยากาศโซนด้านหน้าของก่อนเข้างานนะครับด้านหน้าเป็นขนาดนี้แล้วเดี๋ยวข้างในเป็นยังไงไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าบรรยากาศข้างในมันดุดันแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศด้านหลังของผมนี่คือช่วงแข่งแล้วนะครับเขาไม่ได้ให้แบบเรคคอร์ดอะไรเยอะนะครับสำหรับโชว์แมตช์แต่ผมก็แอบถ่ายมาให้ดูกันว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงเก้าอี้โต๊ะต่างๆที่นักแข่งใช้จริงๆเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเอ็กซ์เพรียร์หรือหนึ่งโอกาสที่ผมได้สัมผัสมันแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศของจริงกันบ้างนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างเริ่มตั้งแต่โซนนักพากย์กันดีกว่านี่ครับโซนเบื้องหลังนักพากย์ไม่ได้นั่ง นี่นั่งได้ข้ามือก็นั่งได้ถ้ามีการทำเอาคือที่ต้องยืนอ่ะเพราะว่าเก้าอี้กับโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ให้สมสัดส่วนกันเขาอยากให้เห็นบรรยากาศด้านหลังอันนี้คือโซน discount B discount A อันนี้คือโซนที่อยู่แบบเยื้องๆเวทีนิดนึงครับซึ่งจะมีจอให้เห็น2จอด้วยกันก็คือจอฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็จอฝั่งขวาโซนนี้น่าจะเป็นโซนแพงสุดใช่แล้วถอยดักทับเข้ามาที่สปีดเวย์ต่อเสร็จนะครับตัวสำคัญนะผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ครับเราเห็นแคสเตอร์คนไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะโฮสต์ analysis deck ของเมืองนอกนะครับซึ่งโฮสต์เขาไม่ได้อยู่ที่สเตทนะครับเป็นแคสเตอร์จากต่างประเทศครับ international ก็จะภาพตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศด้านหลังประมาณนี้เลยฮะสำหรับบรรยากาศโดยรวมซึ่งโซนขวาเมื่อสักครู่ที่ท่านไม่ได้พาไปนะครับก็คือเป็นโซนอีกโซนนึงเหมือนกันพรีเมียม B นะครับไอโซนนี้จะเห็นด้านหลังนักแข่งแต่ใกล้พรีเมียม B พรีเมียม A ใช่สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองคนชื่ออะไรบ้างฮะชื่อแก้มชื่อเอมี่ค่ะแล้วปกติมางานนี้เล่นวาโลแรนต์อยู่แล้วป่ะครับเล่นค่ะเล่นค่ะแต่กากมากกากนี่คือเยอะแรงๆอะไรฮะไอรอนค่ะไอรอนบอนด์ไปค่ะบอนด์โอเคเขาทำไมถึงเลือกเล่นวอลแลนด์นะครับชอบเล่นตามเพื่อนค่ะเพื่อนชวนแล้วมางานนี้มีเชียร์ใครพิเศษไหมครับเชียร์สแกลลี่สแกลลี่เหมือนกันค่ะนี่มาเป็นแพ็คคู่นะทุกอย่างเหมือนกันหมดมาเชียร์พี่ก้าด้วยค่ะโอเคครับผมแล้วมีเปิดวาร์ปแจกวาร์ปให้ได้ไหมครับ IG AMMII.L GAMMSPP ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ชื่ออะไรบ้างนะครับชื่อนุ๊กค่ะนุ๊กกับสกายใช่ไหมครับปกติเล่นวอลแลนด์ตลอดเลยป่ะครับเล่นบ้างค่ะเล่นบ้างเหมือนกันหรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นดูแข่งแต่ส่วนมากจะเป็นดูใช่ค่ะหรือว่าดูสตรีมเมอร์คนไหนพิเศษแต่ก็ดูแข่งแบบดูแข่งเลยดูแข่งเลยใช่ไหมใช่อันนี้คือชอบไปเบรกสปอร์ตพิก้าหรือเปล่าใช่ส่วนหนึ่งแต่จริงๆก็ตามน้องเจสันน้องจิงอะไรก่อนอ๋อไอ้คนนี้เหมือนกันค่ะชอบเหมือนกันคือชอบเหมือนกันแต่ไม่ได้มาด้วยกันนะก็มีแจกวาร์ปได้มั้ยคะทั้ง2คนอะไรวะ IG ด้วยเองเอาของเราลุก N O K H C N ค่ะมันว่าอะไรฮะ S H Y underscore T S X D X โอเคขอบคุณมากนะครับเอนจอยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้วันนี้ใส่เสื้อบีทมาไม่ต้องถามกันนะว่าเชียร์ใครนะฮะอันนี้สแกรี่นะครับผมอันนี้ถามก่อนว่าปกติเล่นวอลเลย์บอลเป็นหลักเลยไหมครับตอนนี้ใช่ค่ะเล่นทุกวันเลยค่ะชื่อชอบอะไรในวอลเลย์บอลกันบ้างก็รูปแบบของเกมมันค่ะคือเล่นชอบเล่นเกมแบบ FPS มาอยู่แล้วใช่เพื่อนล่ะรู้สึกว่าเป็นเกมที่ทำมาแบบให้ผู้หญิงเล่นได้ดีอะมันภาพสวยเล่นแล้วแบบเข้าใจง่ายแล้วมางานนี้รู้สึกไงบ้างครับกับบรรยากาศภาพรวมของงานนี้ตื่นเต้นมากรอกีดคอแตกรอเชียร์น้องพลเอาว่าเปิดวาร์ปดีกว่าเปิดวาร์ปใช่ไหมคะโอเคค่ะของลินก็ทวิชเลนซาวนะคะแล้วมี IG ไหมคะมี IG ก็เป็นเลนซาวซื่อๆซื่อๆนะเลนซาวซื่อๆโอเคขอบคุณทั้งสองคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับอันนี้มาจากไหนกันบ้างครับเนี่ย
าจากกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพแนะนำตัวทีละคนหน่อยชื่ออะไรบ้างชื่อไอครับชื่อนันครับชื่อบีมครับชื่อเชนครับเปเปอร์ครับเชียร์ใครพิเศษเลยครับสำหรับงานนี้แกลี่ครับ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 แซนดี้เนี่ยแล้วปกติเล่นเล่นวาโลแรนต์แบบเป็นหลักเลยป่ะครับตอนนี้ใช่ครับใครเล่นตำแหน่งอะไรกันบ้างเมนเมนหลักเมนหลักสโมครับเฟกครับเล่นทุกได้ทุกตำแหน่งดูริสครับดูริสซินติเนียครับอินเทอร์เตอร์ครับเออเอางี้ดีกว่าปกติเราจะขอวาร์ปแต่นี้บอกชื่อในเกมแต่ละคนหน่อยน้องมังกรศูนย์ศูนย์ครับเจสซี่มีเอสครับเอ็ดเก้าเอฟแซดครับกิตซี่ครับเนียครับได้ขอบคุณมากนะครับเจอกันในงานนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อไอค่ะชื่อไอปกติเล่นวาโลแรนต์เป็นแบบเป็นหลักอยู่แล้วไหมช่วงนี้เป็นหลักเลยทำไมถึงชอบวาโลแรนต์ครับชอบเล่นเกมแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วอะแบบว่าก่อนหน้านั้นก็เล่นแบบ CSGO อะไรเงี้ย PV เล่นเกมยิงปืนมานานแล้วแบบมีพี่ชายไงคือวาโลแรนต์มันเล่นง่ายด้วยใช่มันเล่นง่ายแล้วมันก็สนุกบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างครับชื่อชอบไหมก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วสนุกดีชอบจัดงานดีมากเลยค่ะฝากแจกวาร์ปได้ไหมฮะIG ใช่ IG AIEICEEW ค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเขามีคนมาดูแลคนนี้ด้วยหล่อสวยหล่อสวยต่อเนื่องฮะครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อนีโมครับชื่อนีโอนีโมนีโมนีโมปกติเล่นวาโลแรนต์ด้วยไหมครับเล่นครับผมทำไมเราถึงชอบวาโลแรนต์เล่นตั้งแต่เบต้าแล้วเล่นอยู่เกมเดียวเลยครับใช่ครับผมเล่นปกติเล่นด้วยกันไหมครับเล่นด้วยกันครับอยู่ด้วยกันไม่มีทะเลาะกันไม่มีครับไม่ค่อยมีแรงอะไรกันบ้างครับตอนนี้แรงสูงสุดที่ไปได้ตอนนี้อิม3อยู่ครับอิม3ครับผมถ้าคุณสูง Ascendant 3 ขอวับผู้ชายสุดหล่อไหมวับWARISSONNEMO ครับเป็นอินสตาแกรมนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับเอาละท่านผู้ชมครับเราก็ยืนอยู่หน้างานนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศงานหนึ่งที่ยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับสำหรับ VCT Pacific หรือว่า FPCT Ascension Pacific Grand Final นี้นะครับชื่นชอบครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นงานหนึ่งที่เป็นการเปิดศักราชที่ดีแล้วก็เป็นออฟไลน์ที่หลายคนเนี่ยนะครับรอคอยมานานแล้วด้วยนะครับผมก็ฝากไว้แล้วกันนะหวังว่าเราจะได้เจองานออฟไลน์หรืองานแลนที่หลายคนเข้าใจนะครับผมครั้งหน้าที่ประเทศไทยครั้งหนึ่งในระดับโลกนะครับไว้เจอใหม่โอกาสนั้นนะครับบ๊ายบายครับ